สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอาจารย์ชาญฮอรี่นะครับคลิปนี้เป็นคลิป2ราศีที่จะมีโชคนะครับงวดประจำวันที่1พฤศจิกายน2567ครับก็งวดนี้นำนะครับบุญมาฝากทุกท่านด้วยนะครับเพราะว่าวันที่24ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็ผมได้ไปทำพิธีเปิดHoly Land นะครับดินแดนแห่งมูลพิธีที่จังหวัดพัทยานะครับเพื่อให้มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้ไปร่วมทำพิธีเสริมสิริมงคลกันนะครับเมื่อวานก็นะครับเกิดสิ่งที่ดีๆหลายอย่างนะครับในความกังวลของคนที่จัดงานทำพิธีกลางแจ้งแบบนี้ก็คือเรื่องฝนนะครับเมื่อวานก็รู้สึกว่าโชคดีมากๆเลยเพราะว่าวันที่23ที่ผมเตรียมงานเนี่ยมีฝนตกลงมาอย่างหนักติดพงติดผ้าก็ต้องถอดออกนะครับเพราะว่าเปียกฝนแล้วก็มีร่มกระดาษที่เราเตรียมมา200กว่าคันก็ติดไม่ได้เลยเพราะว่าถ้าร่มโดนฝนเนี่ยกระดาษเปียกนะครับก็จะพังทันทีเลยนะครับก็จริงๆฝนตกมาตั้งแต่21 22 23แล้วแล้วก็ไปดูพยากรณ์อากาศวันที่24ก็จะมีฝนบางพื้นที่เนี่ย 30-40% ก็หวั่นใจเหมือนกันเช้ามาไปถึงนะครับที่หน้างานผมก็นำธูปไปไหว้กับนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับที่อยู่ที่นู่นแล้วก็ตั้งจิตขอพรต่อนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เทวดานะครับทั้ง16ชั้นฟ้า15ชั้นดินนะครับรวมถึงทั้ง14ชั้นบาดาลด้วยว่าขอให้งานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีขอให้พระพิรุณได้นะครับนำพาเมฆฝนให้ผ่านพ้นไปแล้วก็ขอให้นะครับงานเรานะครับมีนะครับความสว่างสวยนะครับมีแดดออกแล้วก็ฝนอย่าได้ตกเลยแล้วก็ถือว่าโชคดีมากเลยแดดเปรี้ยงๆเลยครับฝนไม่ตกเลยแม้แต่เม็ดเดียวนะครับตลอดพิธีที่เราทำงานที่สำคัญวันนั้นมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นชาวจีนนะครับเข้ามาในพิธีเราแล้วก็มีคนนะครับสนใจร่วมพิธีนะครับหลายสิบท่านทีเดียวนะฮะเป็นคณะทัวร์มาฉะนั้นก็ฉะนั้นถ้าเรามีความเชื่อนะครับถ้าเราคิดว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงก็มีจริงนะครับแต่ถ้าเราไม่เชื่อนะครับว่ามีจริงเราก็จะเชื่อว่ามันเป็นเรื่องงมงายฉะนั้นก็อยู่ที่ใจเราว่าเรามีความเชื่อความศรัทธาด้านไหนเท่านั้นเองครับก็นะครับผมได้นำภาพบรรยากาศขึ้นให้ดูนะครับเป็นงานพิธีแถลงข่าวแล้วก็นะครับเป็นการขออนุญาตนะครับบอกกล่าวต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าผมจะขออนุญาตเปิดสถานที่นะครับทำพิธีในเลเจนด์สยามพัทยายุติกับสงนนุชนะครับก็ใครว่างวันที่2 3นี้ก็ไปเที่ยวกันนะครับแล้วก็ประชาพันธ์นิดนึงนะถ้าวันที่1คุณมีโชคมีลาภเลข8ออกแล้วคุณมีโชควันที่2 3วันไหนว่างนะเป็นวันเสาร์อาทิตย์คุณไปเที่ยวได้เลยนะผมจะมีบัตรทำพิธีฟรีให้คุณ1ใบคุณติดขัดปัญหาอะไรเราจะได้นะครับเข้าร่วมพิธีกันจะได้เกิดความเป็นสิริมงคลแล้วก็ขอรับนะครับบัตรดื่มน้ำอมฤตด้วยเสาร์อาทิตย์ที่2 3เนี่ยผมจะมีการกวนน้ำอมฤตซึ่งจริงๆแล้วก็เกี่ยวข้องกับพระราหูนะครับซึ่งเป็นเทพที่เราบูชาอยู่ก็จะขอโชคลาภให้กับทุกๆท่านแล้วก็ยังได้ในเรื่องของเมตตามหานิยมเรื่องของสุขภาพนะครับใครที่สนใจก็เดินทางไปได้รับน้ำอมฤตฟรีแล้วก็รับบัตรคูปองทำพิธีฟรีด้วยในวันที่2ที่สำคัญบัตรผ่านประตูนะครับตลอดเดือนพฤศจิกายนนี้เข้าฟรีอีกต่างหากนะครับก็สนใจวันที่2ที่3นี้ก็ไปร่วมงานกันได้นะครับวันที่1มีโชคเลข8มาไปกันเลยนะครับโอเคเรามาต่อด้วยนะครับ2ราศีที่จะมีโชคนะครับราศีแรกนะครับหายไปนานนะครับคราวนี้กลับมาแล้วเพราะว่าก่อนจะหายไปในโชว์พาไว้ 5-6 งวดติดเลยแล้วก็เงียบไปงวดนี้น่าจะมาแล้วนะครับเพราะว่าแรงมาทีเดียวเลยนะครับนั่นก็คือชาวราศีเมษนั่นเองชาวราศีเมษเนี่ยระวังลัคนาไว้ที่ราศีเมษไม่มีดาวจรนะครับดาวเจ้าเรือนเกษตรก็จะเป็นดาวอังคารนะครับเลข3นะครับแล้วก็จะมีพบการเงินอยู่ในราศีพฤษภนะครับก็จะมีดาวจรอยู่2ดวงก็คือดาวพฤหัสบดีเลข5และดาวมฤตยูเลข0อยู่ในบ้านของดาวศุกร์เลข6นะครับ
ดาวการเงินก็จะมีเลขนะครับคือมีดาว3ดวงแล้วก็มีเลขอยู่3ตัวนะครับ506นะครับเรามาดูภพการเงินไปแล้วเรามาดูภพโชคลาภกันบ้างภพโชคลาภของชาวราศีเมษเนี่ยจะเป็นชาวราศีกุมนะครับราศีเมษเนี่ยเขาว่าเป็นดวงเมืองนะเพราะดวงเมืองเราตั้งไว้ที่ราศีเมษฉะนั้นภพโชคลาภก็จะเป็นภพการเงินของประเทศนะครับอยู่ที่ชาวราศีกุมก็ชาวราศีกุมจะมีดาวจรอยู่1ดวงก็คือดาวเสาร์เลข7แล้วก็อยู่ในบ้านของพระราหูเลข8นะครับก็จะมี78แล้วก็ลัคนาที่วางไว้ที่ราศีเมษเนี่ยจะมีดาวอังคารเลข3ฉะนั้นชุดนี้ก็ลงตัวเหมือนกันนะครับ3 7 8นะครับฉะนั้นเราได้มาแล้วนะครับเลข3ตัว2ชุดนะครับ506นะครับแล้วก็378แยก2คู่นะครับ2ตัวที่จะทำรายได้ทำกำไรกันได้ดังนี้นะ50 60 56 37 38แล้วก็78ครับก็ครบถ้วนแล้วนะสำหรับตัวเลขของชาวราศีเมษแต่ว่าถ้าท่านไม่ได้เกิดราศีเมษนะครับเป็นราศีอื่นเนี่ยท่านบอกว่าไม่มีโชคเหรอมีครับแต่ว่าลดหลั่นลงไปถ้าให้ดีว่าถ้าท่านอยากรู้ว่าถ้าเราเกิดราศีที่มันไม่ตรงกับ2ราศีที่อาจารย์จัดมาให้เนี่ยเราจะเลือกซื้อราศีนี้ได้ไหมนะครับเราก็ดูจากตรงนี้ครับดูว่าท่านเกิดวันอะไรตั้งแต่วันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์แบบนี้นะครับฉะนั้นชาวราศีท่านที่เกิดทุกวันเลยยกเว้นคนที่เกิดวันจันทร์นะครับทุกวันหมายถึงวันอาทิตย์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์เนี่ยซื้อได้เลยครับชาวราศีเมษเพราะว่าเป็นตัวเลขที่ถูกฉลกและจะนำโชคมาให้ท่านส่วนท่านที่เกิดวันจันทร์เนี่ยนะครับทางหลักทักษะแล้วเนี่ยคนเกิดวันจันทร์จะเป็นการกินีนะครับก็จะเป็นวันที่ขัดแย้งกันฉะนั้นก็อาจจะอ่อนแรงอ่อนพลังไปสักนิดหนึ่งนั้นท่านที่เกิดวันจันทร์เดี๋ยวไปซื้ออีกราศีหนึ่งนะครับราศีที่สองส่วนคนที่เกิดวันอื่นๆก็ซื้อของเลขชาวราศีเมษได้นะครับไปดูราศีที่2เลยที่คนที่เกิดวันจันทร์ไม่ต้องน้อยใจก็ไปซื้อราศีนี้ได้นะครับนั่นก็คือชาวราศีกุมนั่นเองชาวราศีกุมเนี่ยนะครับคล้ายๆชาวราศีเมษในช่วงต้นปีเลยนะครับช่วงนี้มาถี่มาติดแล้วก็มาบ่อยกว่าชาวราศีอื่นงวดนี้ก็ยังมีโอกาสที่จะมาถึง 90% ด้วยกันนะครับระวังไว้ที่ลัคนาราศีกุมนะครับก็จะมีดาวจรคือดาวเสาร์เลข7อยู่ในบ้านของพระราหูเลข8ก็ต้องมี1คู่แล้วล่ะ7 8นะครับดาวการเงินก็คือในภพการเงินเนี่ยจะเป็นชาวราศีมีนชาวราศีมีนจะมีดาวจรก็คือดาวพระราหูเลข8อยู่ในบ้านของดาวพฤหัสบดีเลข5นะครับก็ดาวการเงินก็เลข8เราต้องมาแน่นอนนะเพราะว่าในงวดวันที่1พฤศจิกายนเนี่ยนะครับดาวเจ้าเลิกเป็นดาวพระราหูเลข8ผมเลยบอกว่าวันที่1เลข8มาเนี่ยตั้งจิตนะช่วยผมตั้งจิตได้ไหมว่าถ้าเลข8มาจะไปร่วมงานกับอาจารย์ชาญที่พัทยาขอค่าน้ำมันลดหน่อย นะครับตั้งจิตเลยเราจะทำอะไรเราต้องตั้งจิตเหมือนเราจะทำงานแล้วเราบอกว่าโอ้ถ้าเราได้มาเราจะไปแก้บนอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้เราก็ตั้งจิตเลยถ้าเลข8มาเรามีโชคเราจะไปหาอาจารย์ชาญด้วยกันไปไหว้พระราหูที่นู่นแล้วก็ไปร่วมทำพิธีดื่มน้ำอมฤตกันนะครับเสาร์อาทิตย์ที่2 3พฤศจิกายนมาดูนะครับพบโชคลาภนะครับของชาวราศีกุมนะครับก็ดาวจรเพิ่งจรออกไปนั่นคือดาวพระเกศเลข9ซึ่งย้ายออกไปนะครับจากราศีธนูย้ายไปราศีพิจิกนะครับแต่ดาวย้ายเนี่ยมักจะมีพลังเสมอดาวที่เพิ่งย้ายใหม่ๆนะครับไม่เกิน2อาทิตย์เนี่ยเลขมักจะออกจากสถิติของผมยันเลข9มีโอกาสจะมานะครับพบโชคลาภเนี่ยเมื่อเลข9ดาวพระเกศย้ายออกไปแล้วแต่ยังเป็นบ้านของชาวนะครับดาวพฤหัสบดีนะครับเลข5ดาวพฤหัสบดีนี่เนี่ยในชาวราศีกุมมีโอกาสที่จะมา1ดวงนะเพราะว่า5เนี่ยอยู่ทั้งการเงินและโชคลาภนะครับ8ก็มีโอกาสจะมา1ดวงเพราะว่า8เนี่ยอยู่ในการเงินและก็เป็นดาวเจ้าเลิกประจำวันอีกตัวนึงก็เลือกกันระหว่างเลข7กับเลข9นะครับก็ได้ครบแล้วนะครับ3คู่2ชุดดังนี้ครับ5 7 8ก็คือดาวการเงินที่อยู่ใน5 8ราศีมีน7คือลัคนาที่วาง5 7 8แล้วก็อีกชุดหนึ่งนะครับชาวราศีกุมก็จะมีดาวจรนะครับดาวพระเสาร์ที่อยู่ในดวงชะตาเรา
นะครับแล้วก็อยู่ในบ้านของพระราหูก็คืออย่างที่ผมบอกคู่78คู่นี้เป็นคู่มิตรถ้ามาแล้วถ้ามาคู่กันจะให้โชคลาภก้อนใหญ่แล้วที่สำคัญดาวเรานำดาวย้ายมาใช้อีก1ดวงนะครับก็คือดาวพระเกศเลข9ซึ่งเคยเป็นส่วนหนึ่งของพระราหูงวดวันที่1พฤศจิกายนนี้มีโอกาสที่ท่านมาเต็มองค์เลยนะ89ฉะนั้นเราได้แล้วนะครับชุดที่2ก็คือชุด789ชุด789เนี่ยเป็นชุดครูบาอาจารย์นะโดยเฉพาะชุด89เนี่ยเป็นชุดพระราหูนะกับพระเกศแล้วก็เป็นพระราหูทรงยศก็คือเป็นพระราหูที่เต็มองค์นั่นเองนะครับเพราะว่าพระราหูเนี่ยหางท่านเป็นงูเป็นพญางูเป็นนคราชฉะนั้นพอได้มาอยู่กับพระเกศนคราชแล้วเนี่ยคือ89พระราหูเต็มองค์นะครับฉะนั้นวันที่ผมทำพิธีที่ผ่านมาเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นใจผมก็มั่นใจว่าวันที่1ครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผมนับถือและอยู่ที่ที่ผมทำงานที่พัทยาอยากให้ทุกท่านได้ไปกราบไหว้ท่านจะให้โชคลาภกับคุณนะครับตั้งจิตเลยนะก็ชาวราศีกุมก็เน้นๆไปนะครับผมให้ 95% เลย3ตัว2ชุดมีดังนี้ครับ5 7 8กับ7 8 9นะครับตัดออกมาแล้วเป็นเลขที่สวยมากๆเลย5 7เป็นอายุเต็มนะของผม58เป็นอายุย่าง78เป็นคู่มิตรคู่ที่มาแล้วมักจะถูกกันเยอะนะครับแล้วก็79รวมถึงคู่สุดท้ายคือ8998นะครับชุดพระราหูทรงยศชุดเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์ของเราที่จะให้โชคเราและให้เราได้เดินทางไปกราบไหว้ท่านตั้งจิตนะครับทำอะไรถ้าจะสำลิดผลเนี่ยเราต้องเชื่อมั่นและศรัทธาเชื่อมั่นศรัทธาเราทำยังไงล่ะครับเราก็ตั้งจิตถึงสิ่งที่เราเคารพและเราบูชาแล้วก็นึกถึงท่านขอพรจากท่านนะครับเราเดือดร้อนอะไรหรือเราต้องการความสำเร็จในเรื่องไหนเราก็ขอพรจากท่านโดยเฉพาะพระราหูเนี่ยเป็นเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภและเป็นจริงๆอ่ะหลายคนกลัวท่านบอกว่าท่านเป็นยักษ์แต่จริงแล้วท่านบำเพ็ญเพียรนะครับแล้วก็ในพบกันหนึ่งท่านก็อาจจะได้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าปางหนึ่งนะครับซึ่งก็คงอีกหลายพันปีนะครับแต่นั่นคือเรื่องที่เขาพยากรณ์แล้วก็เขาก็ได้เล่าต่อกันมานะครับได้บรรจุไว้ในส่วนหนึ่งของตำราหลายๆเล่มแล้วกันนะครับก็ตั้งจิตถึงพระราหูวิธีการตั้งจิตถึงพระราหูก็คือพระราหูเนี่ยนะครับท่านจะเป็นยักษ์นะครับที่ชอบความตรงไปตรงมาไม่ต้องอ้อมค้อมไม่ต้องมีพิธีรีตองกับท่านเราคิดยังไงเราบอกกับท่านไปด้วยจิตใจที่จริงใจนะครับเราให้ความจริงใจในสิ่งที่นะครับเราขอพรไปเราก็จะได้ความสำเร็จกลับมานะครับฉะนั้นถ้าเราต้องการโชคลาภเราก็บอกท่านเราต้องการให้หมดเคราะห์หมดโศกหรือเราต้องการให้ปัญหาที่เรามีที่มันหนักหนาสาหัสเหลือเกินขอให้ท่านช่วยปัดเป่าให้เราผ่านพ้นไปสักทีแล้วเราจะสำเร็จเหมือนที่ผมนะครับเคยที่นะครับคอยขอเคยขอพรแล้วสำเร็จมาแล้วหลายครั้งด้วยกันนะครับโดยเฉพาะที่งานพัทยานี้ก็เป็นงานที่ใหญ่ระดับร้อยล้านนะครับเพราะว่าทัวร์มาลงเดือนหนึ่งก็ร้อยคณะเหมือนกันนะครับก็ฝากไว้นะครับถ้ามีโชคเราก็ไปเจอกันนะครับวันที่2 3พฤศจิกายนที่สำคัญนะครับวันนี้วันที่25ที่ผมมารายการผมกำลังจะเดินทางไปที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับที่วัดป่าเสริมทรัพย์นะครับเพื่อที่จะทำพิธีบูชานะฮะเปิดถ้ำนาคราชนะครับวันที่26ตอนค่ำเราก็จะมีการอาบน้ำมนต์เราจะมีการลอดท้องช้างและจุดเทียนชัยนะครับขอพรเสริมดวงให้กับสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้ก็มีคณะที่จะเดินทางไปนะครับมีเพื่อนแล้วนะครับเป็นลูกศิษย์เป็นคนที่ตั้งจิตตั้งใจจะไปขอความสำเร็จด้วยกันนะครับผมสำเร็จแล้วผมก็ไปอีกนะครับเพื่อจะเสริมพลังเอาพลังนั้นแหละมาทำพิธีให้กับลูกศิษย์แล้วก็ท่านที่มีความศรัทธาท่านที่มีความสนใจในเรื่องของการทำพิธีที่จะเดินทางไปเจอกันที่พัทยานะครับวันนี้ผมจะเดินทางไปดังนั้นท่านที่นะครับอยากที่จะร่วมบุญนะครับเพราะว่าวันที่27พฤศจิกายนเนี่ยเราทำพิธีเสร็จแล้วเช้าวันที่7เราจะถวายยอดเงินกฐินกันนะครับท่านก็สามารถร่วมเป็นประธานนะครับเป็นรองประธานนะครับเป็นกรรมการแล้วก็ฝากชื่อให้ผมเขียนเทียนเพื่อจุดเทียนให้กับดวงชะตาของท่านรวมถึงผูกดวงผูกดาวดาวที่นะครับมีพลังอ่อนเราก็เสริมให้แข็งแรงขึ้นดาวที่ดีแล้วเราก็เสริมให้ดียิ่งขึ้นไปแพงไหมแผ่นละ99บาทนะครับเพราะว่าเราอยากให้ทุกท่านสามารถจับต้องได้และทำพิธีได้เทียนก็
นะครับรายชื่อละ99บาทเช่นกันนะครับก็สนใจก็ติดต่อนะครับคอลเซ็นเตอร์รีบแจ้งรายชื่อมาก่อนวันที่27นะครับเดี๋ยวผมจะทำพิธีให้นะครับก็หลายท่านถามมาเรื่องปฏิทินตอนนี้ปฏิทินเปิดให้จองแล้วลดราคาพิเศษด้วยนะครับจาก999เหลือ699หนังสือรัฐบาลตอนนี้ก็นะครับแฟนคลับที่สั่งทุกปีก็ยังสั่งนะครับอุดหนุนกันอย่างเหนียวแน่นนะครับเพราะว่าใช้ดีแล้วก็สั่งต่อนะครับจาก 3,999 บาทเหลือ 2,500 บาททั่วๆเลยเพื่อจะลดให้ท่านได้ร่วมนำเงินส่วนนี้ไปร่วมทำบุญด้วยกันจะได้ต่อบุญต่อบารมีนะครับให้กันและกันนะครับแล้วก็ท่านที่จะสั่งหนังสือรายวันก็สามารถสั่งได้ไม่ว่าจะเป็นหนังสือฮานอยและลาวพัฒนาคู่นี้อยู่ด้วยกันเพราะหลายท่านชอบเล่นคู่นี้ชอบลงทุนคู่นี้นะครับก็500บาทส่วนท่านที่เริ่มนะครับลงทุนหุ้นแล้วได้กำไรทุกวันเพราะหุ้นมีทุกวันเลยเนี่ยก็สามารถเอาไปดูเป็นแนวทางได้นะครับเล่มละ500บาทรัฐบาลไทยเหลือ6งวดนะครับก็ลดให้พิเศษเหลือ500บาทนะครับก็เหลือไม่ถึงงวดละ100บาท5งวดก็ตกงวดละ100พอดีเลยนะครับก็คุ้มนะครับเพราะถ้าซื้อเล่มของปีใหม่ที่สั่งจองมาก็ตอนนี้อยู่ในราคา 2,500 บาทนะถ้าราคาเต็มก็ 3,900 นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับงานกฐินปีนี้วันที่27อีก2วันนะครับวันนี้วันที่25ตุลางานกฐินเราต้องกฐินวันที่27ตุลาเพราะว่าเดี๋ยวกฐินจะหมดแล้วนะครับจะออกพรรษาแล้วนะครับดังนั้นปีนึงเราก็ทอดกฐินกันครั้งนึงนะครับก็เป็นบุญใหญ่นะครับก็ภายในที่27ก็ส่งชื่อให้ผมผูกดวงเขียนเทียนได้ติดต่อคอลเซ็นเตอร์แล้วอย่าลืมนะครับสั่งจองหนังสือรัฐบาลลดพิเศษร่วมบุญกันด้วยแล้วก็สั่งปฏิทินดาวกันเข้ามาตอนนี้แรงจริงๆเพราะว่าผมเปิดตัวเล่มปี67มานี่นะครับมีคนเช่าไปดูนะครับเยอะมากเป็นคู่มือประกอบในการลงทุนทั้งลาวพัฒนาทั้งฮานอยหรือแม้แต่รัฐบาลไทยนะครับก็ฝากไว้นะครับก็ขอให้บุญที่ผมได้ทำมาในวันที่24ส่งผลให้ทุกท่านมีโชควิลับก้อนใหญ่ๆในวันที่1พฤศจิกาเราจะได้ไปบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์ของเรากันนะครับก็ขอให้ทุกท่านมีความสำเร็จอย่าลืมนะตั้งจิตแล้วถ้ามีโชควิลับไปเจอกันที่สำคัญเราต้องมีสัจจะถ้าเราได้ในสิ่งที่เราตั้งใจเราขอพรเราก็ต้องไม่ผิดสัจจะนะครับไม่งั้นมันก็จะติดไอ้เรื่องของการผิดสัจจะตรงนี้ไปมันก็จะมีปัญหาที่ผูกโยงไปกับเรื่องอื่นๆนะครับก็ถ้าตั้งจิตทำอะไรแล้วเราก็ต้องทำในสิ่งที่เราได้บอกไว้นะครับก็พบกันใหม่นะครับในคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะนำบุญกฐินมาฝากทุกท่านนะครับขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงมีการเงินที่ดีมีโชคลาภและครอบครัวมีความสุขนะครับพบกับผมได้ใหม่ในคลิปต่อไปครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ